ดีค่ะทีมนะคะวันนี้ก็แข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแมตช์แรกที่มาถึงที่นี่ก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี้แล้วก็แข่งขันวันนี้เลยก็มีตึงๆมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าก็เกมก็ผ่านไปได้ดีค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็จะได้พัก1วันก็จะฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งในวันรุ่งขึ้นค่ะวันนี้ตีกับอินโดนีเซียก็เหมือนก็พยายามประคองดูบรรยากาศสนามดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค่อนข้างแต่ก็พยายามปรับตัวให้มันได้ดีที่สุดค่ะไงก็ฝากแฟนๆให้กำลังใจทีมแล้วก็พี่ทีมทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราลงทำการแข่งขันนะคะวันนี้เราเจอกับมาเลเซียค่ะรูปแบบเกมในวันนี้นะคะเราก็เน้นไปที่บุกค่ะเพื่อบังคับให้เขาเนี่ยตีมาแค่สี่แดนหน้าให้น้องเป็นคนบุกต่อค่ะแล้วก็วันเพราะวันนี้เป็นการแข่งขันในวันแรกเราก็เลยตีเพื่อความชัวร์ค่ะตีไม่เสียเองค่ะค่ะก็สภาพร่างกายในวันนี้ก็คือสดแล้วก็พร้อมค่ะเพราะไม่ได้แข่งรายการทีมที่โทมัสตูเบอร์แล้วก็ฟิลามันครับค่ะค่ะในการแข่งขันซูเปอร์พันแมตช์นี้นะคะก็เราก็ได้ประสบการณ์มากขึ้นมากมายจากพี่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสปีดลูกแล้วก็วิธีการตีแล้วก็รูปแบบเกมต่างๆค่ะค่ะก็ส่งใจเชียร์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยในรายการเดนมาร์กโอเพ่นซูเปอร์พันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ